สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาเดวายครับผมวันนี้เรานำเอาเรื่องราวของผักชีฝรั่งครับที่หลายคนรู้จักกันดีนี่แหละครับผมแต่วันนี้นะครับเรามารู้จักอีกแง่มุมนึงที่หลายคนไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนไปดูกันครับผักชีฝรั่งนะครับเป็นอีกหนึ่งพืชผักสวนครัวที่นิยมปลูกเพื่อบริโภคแม้ว่าจะมีชื่อว่าผักชีนะครับแต่ก็มีคำตามท้ายว่าฝรั่งนั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าถิ่นกำเนิดเนี่ยคงจะแตกต่างไปจากผักชีธรรมดาอย่างแน่นอนครับผักชีฝรั่งนั้นนะครับเป็นพืชลบลุกที่อยู่ในวงเดียวกับผักชีครับแต่ว่าเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้แล้วก็ประเทศเม็กซิโกครับซึ่งผักชนิดนี้นะครับถูกนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนิยมรับประทานกันทั่วไปครับหากว่าใครได้มีโอกาสได้รับประทานผักชนิดนี้แล้วนะครับก็จะทราบดีครับว่าผักชีฝรั่งเนี่ยเป็นผักที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากผักชนิดอื่นๆครับนอกจากมีดีที่กลิ่นแล้วนะครับยังพบว่าผักชีฝรั่งเนี่ยยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยสมุนไพรชนิดนี้นะครับอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนมีวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C มีแคลเซียมมีธาตุเหล็กมีไนอาซินมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็มีกรดฟอลิกครับซึ่งจะหาคุณสมบัติแบบนี้ยากจากผักชนิดอื่นๆครับเราไปดูเรื่องสรรพคุณกันบ้างนะครับผมในข้อแรกเขาบอกว่าคุณสมบัติอันแสนวิเศษในการป้องกันโรคซึ่งผลจากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มีการค้นพบแล้วก็ระบุไว้ว่าสารลอฟิจินิกนะครับซึ่งเป็นสารประกอบที่พบได้ในผักชีฝรั่งนั้นสามารถหยุดยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมบางชนิดที่เติบโตแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นได้มาดูที่ข้อ2ครับผักชีฝรั่งนั้นนะครับจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่สูงครับซึ่งช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรามาที่ข้อ3ครับช่วยในเรื่องของการทำให้ต่อมไทรอยด์เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นปกติครับนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณเส้นผมแล้วก็เล็บให้แข็งแรงอีกด้วยมาถึงข้อที่4ครับผักชีฝรั่งเนี่ยช่วยในเรื่องของการระบายท้องนะครับโดยการใช้น้ำคั้นหรือว่าน้ำต้มจากใบเนี่ยนำมาดื่มมาดูข้อที่5กันครับผักชีฝรั่งเนี่ยช่วยในเรื่องของการแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อแก้อาการอาหารเป็นพิษแล้วก็ช่วยในการขับปัสสาวะได้อีกด้วยมาดูข้อที่6ครับใครที่มักจะมีอาการปวดเมื่อยนะครับเขาบอกว่าให้นำเอาลำต้นของผักชีฝรั่งนี่แหละครับมาตำผสมกับน้ำมันงานะครับแล้วก็นำไปหมกไฟให้สุกแล้วค่อยนำมาประคบแก้อาการปวดเมื่อยมาถึงข้อที่7ครับใช้เป็นยาถ่ายนะครับโดยการใช้ลำต้นของผักชีฝรั่งเนี่ยนำมาต้มกับน้ำแล้วก็ดื่มเป็นประจำครับมาถึงข้อที่8ครับรากของผักชีฝรั่งเนี่ยก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเพราะว่าเราพบว่ารากของผักชีฝรั่งเนี่ยช่วยในการกระตุ้นร่างกายได้ครับเช่นช่วยในการขับเหงื่อนะครับแก้อาการอาหารเป็นพิษช่วยในการขับปัสสาวะช่วยในการบำรุงกำหนัดช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศได้ครับเมื่อมีประโยชน์ขนาดนี้นะครับเราก็ไปดูในเรื่องของข้อควรระวังกันบ้างครับในผักชีฝรั่งนะครับจะมีกรดที่เรียกว่าออกซาลิกสูงครับซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดนิ่วในไตทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะครับแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆเช่นเกิดอาการปวดท้องปวดเอวปัสสาวะติดขัดนะครับสำหรับหญิงตั้งครรภ์ก็ไม่แนะนำให้รับประทานผักชีฝรั่งนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ไม่ควรจะบริโภคผักชีฝรั่งในปริมาณมากเกินไปหรือว่ารับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานครับแต่ควรจะเปลี่ยนไปรับประทานผักชนิดอื่นบ้างนะครับสลับกันไปเพราะว่าจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับและสำหรับคนที่กดติดตามแล้วนะครับเรารอพบกันใหม่คลิปหน้าได้เลยครับสวัสดีครับ